ไปเล่นส่งขอประกวดคือนางสาวกำแพงดินเจ้าเสียงใหม่และคาดว่าอาซิมาทีหนึ่งได้รับเงินรางวัล3ล้านโอ้3ล้านบาทนี่หมอบอกสามล้านกีบเทิงปลาพระเจ้าอิสิไผ่น้อมสร้างพระรหาองค์ทั้ง4ถังสามแก้ว2แม่คนที่3นางงามจัดสรรนามสกุลแจ่มจันทร์ชลบุรีนั้นไงคนที่4นางสาวอบอาบนวดนามสกุลหายปวดจากเพชรบุรีตัดใหม่คนที่5นางสาวรังสิตนามสกุลมิ่งมิตรปทุมธานีเชิดชายผู้ตัดสินมีทั้งสิ้นเพียงฉันเขารู้กันมานานคือกรรมการวันชัยส่วนนางสาวไข่ดีร้องมาปีนี้สิรับยาจากหมอเพี้ยนสิบโหลและนาฬิกามีตัวอย่างดีจากกรมตำรวจคนละภูพร้อมทั้งซอยขอมือขอเท้าซึ่งเป็นอภิวัฒนาการจากมุ่ยจิตเจริญนักสิบหุนนางสาวไทยจะได้ของขวัญเชิญมารับรางวัลกับกรรมการวันชัยที่1ได้รับเงินรางวัลทั้งรถเป็นเทศบาลเป็นรางวัลคันใหญ่แต่ที่2นางรองอีก107ส่งไปจริงแหวนเพชรที่ปากเกล็ดเอาไหมผู้ตัดสินมีทั้งสิ้นเพียงฉันเขารู้กันมานานคือกรรมการวันชัยเวลาคุณเป็นกรรมการคุณจะตั้งชื่อของคุณว่ายังไงไม่ข้าคอยเป็นกรรมการคอยจะตั้งชื่อว่ากรรมการยิ่งดองฮันเล